بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريمأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى أيضا وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอสุโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสพบกันทุกวันเสาร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอยู่ในช่วงของเดือนอันมีเกียรติและอยู่ในช่วงของสิบกลางก็คือมักฟิเราะห์การขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการอภัยโทษของอัลลอฮฺนั้นจะปกคลุมลงมาบนบ่าวของพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อกี้นั่งฟังท่านอาจารย์ยะฟัตรื่นพิทักษ์ได้ให้ความรู้กับพี่น้องอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ต่างๆที่เป็นเรื่องราวของศาสนานั้นในเดือนอื่นที่ไม่ใช่รอมฎอนนี่มันก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเป็นรอมฎอนแล้วเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเราประวิงเวลาไม่ได้เพราะมันเป็นเทศกาลแห่งการทำความดีจะเรียกรอมฎอนเฉยๆไม่ได้ต้องเรียกว่ามูซิมุนมินมาวาซิมินเคร์เป็นเทศกาลอันหนึ่งในบรรดาเทศกาลต่างๆของการทำความดีพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่านได้พูดถึงบรรดาเหล่าซอฮาบะห์หลายคนนะครับและซอฮาบียาตคือท่านหญิงไอซะห์เพราะว่าบรรดาภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดนั้นน่ะได้รับฉายานามว่าอุมมะฮาตุลมุมินาตมุมินีนเป็นแม่ของผู้ศรัทธาก็หมายความว่าใครจะไปแต่งงานกับภรรยาของท่านนบีไม่ได้โดยเด็ดขาดนี่คืออุมมะฮาตุลมุมินีนพี่น้องครับเดือนนี้น่ะจะพูดถึงเรื่องความดีต่างๆนี่ต้องเน้นหนักหมดเลยผมจะยกเรื่องราวที่สำคัญให้กับพี่น้องได้รับรู้สักหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่บอกว่าซอนาอุลมารูฟตะกียุนมาซอริอัสซูการปฏิบัติความดีต่างๆนั้นมันจะปกป้องความชั่วที่จะมาถึงตัวเราได้เพราะฉะนั้นวะซอดากะตุลคอฟีตุดฟะอูกอดาบรับการซอดากะอย่างลับๆนั้นมันจะดับความโกรธของอัลลอฮ์การซอดากะห์แบบลับๆนั้นจะดับความโกรธของอัลลอฮ์วะซิละตุรอฮิมตะซีดูอัลอุมรฟีอุมริการไปสัมพันธ์ไมตรีกับเครือญาตินั้นมันจะเพิ่มให้อายุเรายืนยาวซอดากะห์ทำให้อายุเรายืนยาวสัมพันธ์ไมตรีกับเครือญาติทำให้อายุเรายืนยาวทำไมล่ะครับก็ขนาดพี่น้องตัดเราตำหนิเราทุกรูปแบบไม่ถือสาให้อภัยอย่างเดียวและเป็นคนที่บริจาคอยู่ตลอดเวลาจิตใจของคนเหล่านี้น่ะเป็นจิตใจของคนที่มีคุณธรรมในหัวใจอันสูงส่งไม่มีความเครียดแค้นใครใดๆทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่พี่น้องถ้าทำได้ในรอมฎอนรางวัลก็มากมายก่ายกองเลยดังนั้นอัรบะอุคิซาลินยาซีรอตุนตะดะคุลุญญันนะ4ประการนี้ถ้าใครทำได้ในวันเดียวเอาสวรรค์ไปพี่น้องในรอบปีเนี่ยถ้าไปตรงกับใคร4ประการและทำได้นบีบอกเอาสวรรค์ไปเลย
ง่ายนิดเดียวพี่น้องครับเพราะการทำในเรื่องราวที่เป็นเรื่องศาสนาบางครั้งไม่ต้องใช้เงินได้สวรรค์ไปใช้หัวใจที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา1พี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถามว่ามันอัสบะฮะมินกุมอันเยามะซออิมันใครบ้างในกลุ่มของพวกท่านวันนี้ถือศีลอดอันนี้ไม่ใช่ฟัรดูนะครับฟัรดูนี่เราซอฮาบะห์เขาไม่ถามกันหรอกคือเป็นการถือศีลอดที่ถือยากมากทำไมจึงถือยากมากล่ะก็วันเนี้ยมา100คนเนี่ยถ้าไม่มีประจำเดือนเนี่ยถือบวชหมดทั้ง100แล้วก็ยากไหมที่เราจะทำไม่ยากเลยไปบ้านใครก็ถือศีลอดแต่ถือศีลอดที่ยากที่สุดคือถือศีลอดที่เป็นสุนัตใช่ไหมโอ้โหไปบ้านใครก็มีแต่คนไม่ได้บวชเลยมีเราเนี่ยคนเดียวกลับบ้านดีกว่าไม่ไหวทนแต่ถ้าหากว่าเราเป็นบุคคลซึ่งที่สุนัตฟัดดูของเราถูกรับเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเรื่องนาวาฟินเรื่องสุนัตนี่ไม่ต้องถามเลยจันทร์กับวันพฤหัสแล้วก็อายามุนเบสหลังจอรมฎอนจากไปแล้วคือวัน13 14 15ค่ำตกลงเราถือศีลอดเดือนละเกือบ10วันนะอาทิตย์นึงมี8ใช่มั้ยจันทร์พฤหัส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 11วันต่อ1เดือนนี่คือเราได้ผลสืบเนื่องมาจากการถือศีลอดในรอมฎอนเพราะอัลเลาะห์รับของเรามันก็ตามด้วยนาวาฟิลตามด้วยซุนนะห์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นละหมาดซุนนะห์ไม่ว่าจะเป็นละหมาดการถือศีลอดที่เป็นซุนนะห์พออัลลอฮ์รักเราแล้วเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์ก็จะเป็นหูเป็นตาให้เราเป็นมือให้เราเป็นเท้าให้เราเป็นลิ้นให้เรายังไงล่ะครับเวลาเราถือศีลอดที่เป็นสุนัตเนี่ยที่มันถือยากเนี่ยถือประจําจนจิตเป็นนิสัยเนี่ยอัลลอฮ์จะเป็นหูเป็นตาเป็นมือเป็นเท้าให้เราหมดเลยยังไงล่ะครับเมื่ออัลลอฮ์เป็นหูเป็นตาให้เรามองสิ่งชั่วได้ไหมพูดสิ่งชั่วได้ไหมฟังสิ่งชั่วได้ไหมมือจะกระดิกกระดี้ไปในสิ่งชั่วได้ไหมนี่คือที่อัลลอฮ์เป็นหูเป็นตาให้เราพี่น้องครับพอท่านนบีพูดคำนี้อบูบักบอกเลยฉันจ้ะเช้าขึ้นมาวันนี้ใครถือศีลอดพูดต่อหน้าเราซอบะเหมือนกับเราเรียนกันอยู่นี่แหละซอบะคนหนึ่งชื่ออบูบักรินซิดดีบอกฉันถือศีลอดวันนี้หนึ่งแล้วนะครับสองفَمَنْ تَبَيْمِنْكُمْ أَنْ يَوْمَ جَنَا زَتَنْ ใครบ้างในกลุ่มของเจ้าได้ติดตามมายัดไปฝังที่กูโบอาจารย์ยฟัดพูดแล้วเมื่อกี้อบูบักบอกฉันจ้ะประการที่สามท่านนบีถามว่าفَمَنْ أَتَمِنْكُمْ أَنْ يَوْمَ مِسْكِينًใครเช้าขึ้นมาเนี่ยเอาอาหารไปให้กับคนยากไร้ที่หาเช้ากินค่ำอบูบักบอกอานะฉันครั้งที่4ฟะมันอาดามิงกุมอันเยามามารีดอนใครที่ไปเยี่ยมคนป่วยเช้าขึ้นมาอบูบักบอกฉันต้องอยู่ในวันเดียวกันนะและนบีบอกว่ามัจตมาอันนะฟีอิมริเอ็นอิลลาดะคอลันยันนะใครก็ตามที่รวม4ประการนี้ไว้ในหนึ่งวันเขาเอาสวรรค์ไปแต่ไม่ใช่ว่าจ้องทำไอ้นี่อย่างเดียวนะละหมาด5เวลาไม่เอานะไม่ใช่ละหมาด5เวลาสิ่งที่เป็นฟัดดูมันต้องเป็นบรรทัดฐานอยู่แล้วมันจึงจะมีหัวใจที่กระตุ้นมาปฏิบัติในสิ่ง4ประการอันนี้นี่คือท่านอบูบักรินิสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเราเอาเรื่องหลากหลายที่ปฏิบัติในรอมฎอนได้เนี่ยมันเพิ่มรางวัลมากเพราะสุนัตในรอมฎอนนี่มันเป็นฟัรดูถ้าพี่น้องทำได้แล้วก็อีกอันหนึ่งต่อไปนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับมันเป็นอันที่ทำยากนะถ้าใครทำได้สุดยอดเลยยิ่งในรอมฎอนด้วยอัลลอฮ์อดุลลุกุมอัลลามายัฟุลลอฮุบิฮิดดะรอยาตเอาไหมล่ะฉันจะบอกให้กับพวกท่านสิ่งที่อัลลอฮ์จะยกสกินาของท่านให้สูงส่งนบีถาม
กอลูบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ก็บอกว่านะอัมยารอซูลุลลอฮ์ฉันเอาท่านนบีเอ๋ยก็ละนบีบอกว่าตะฮลุมุอะลามันยะฮะละอะลัยกะท่านทั้งหลายจงหนักแน่นบนคนที่แสดงความงี่เง่ากับเจ้ามีไหมครับงี่เง่าคงรู้นะบ่นเรามั่งด่าเรามั่งนินทาเรามั่งหนักแน่นไว้เพราะคนเหล่านี้ทำความดีเท่าไหร่ไม่เหลืออัลลอฮ์เอามาให้เราหมดในวันอาคิเราะห์หนึ่งแล้วนะที่เราซอฮาบะห์ต้องการจงหนักแน่นบนบุคคลที่แสดงความงี่เง่ากับเจ้าเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าพวกที่ทำบิดอะห์ที่ทำชิริกอย่าไปต่อกรกับคนเหล่านี้ในกุรอานก็บอกนะวะอะริดอานินยาฮิลีนมุฮัมมัดจงเมินออกนะใครที่แสดงความงี่เง่ากับเจ้าเนี่ยไม่ต้องไปต่อกรกับคนเหล่านี้และคนเหล่านี้ไม่มียอมว่าเขาผิดให้เรารู้อย่างนี้ด้วยเพราะตัวบทท่านนี้บอกไว้แล้วท่านจงนะครับให้ความหนักแน่นกับคนที่แสดงความงี่เง่ากับเจ้าวะตาฟูอัมมันซอลามะกะและท่านจงอภัยโทษจงอภัยให้กับคนที่อธรรมเจ้าวะตัวตีมันฮารอมะกะและจงให้คนที่เขาห้ามเจ้าเขาทุกครั้งที่เราจะไปขอคืนดีที่เราจะไปให้สลามที่เราจะไปยิ้มแย้มแจ่มใสกับเขาแสดงความรังเกียจกิริยาที่ไม่ดีต่อเราท่านทำไปเถอะวะตาซิลุมันก็ต่ออากาศและไปติดต่อสัมพันธ์ไมตรีกับคนที่เขาตัดท่านโอ้โหอดีตตัวนี้หนักมากพอสมควรนะถ้าใครทำได้เนี่ยอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับและติดเป็นนิสัยจนกระทั่งตายเนี่ยสุดยอดเลยหัวใจของคนเหล่านี้มันจะปราศจากความเครียดแค้นใดๆทั้งสิ้นก็ที่เคยเล่าให้ฟังนะมีชายคนหนึ่งไปสัมพันธ์ไมตรีกับเครือญาติไปให้สลามทุกครั้งถูกด่าไปให้สลามทุกครั้งทำความงี่เง่าต้องบอกให้นบีฟังนบีบอกไงรู้ไหมนบีเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะมาปรับทุกข์กับนบีรุนแรงขนาดไหนก็ช่างนบีจะใช้ความนิ่มนวลตีกับอ๋อแสดงว่าพี่น้องของเจ้าอ่ะโยนถ่านร้อนๆเข้าไปในปากเจ้าใช่ไหมดูนบีพูดชายคนนี้บอกใช่และท่านทนร้อนได้มั้ยทนเขาด่าได้มั้ยถ้าทนได้อัลเลาะห์จะให้มลาอิกะฮ์อยู่กับเจ้าตลอดนี่คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะได้ถูกพากิเลสชั่วๆออกจากร่างกายไปหมดแล้วแต่มนุษย์อย่างเราล่ะมันมีดีมีชั่วนะครับพอนึกขึ้นได้ก็กลับเตาบัตตัวต่อแล้วนี่คือสิ่งที่พี่น้องทุกคนจะต้องตระหนักและจะต้องรับรู้ฉะนั้นประโยชน์ที่ได้จากฮะดีษนี้คืออะมาลุยะลีละติลกอดอะมันซึ่งที่มันเป็นข้อกำหนดไว้อย่างสูงส่งเหลือเกินอะซีมาตุสซาวาบรางวัลอันใหญ่หลวงยัรฟาวบิฮัลลอฮุดดะเราะญาตอัลลอฮ์ได้รกยกสกินาเราในวันอาคิเราะห์นะซะฮะบิฮันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุสลิมีนันอามะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ให้การตักเตือนกับมุสลิมทั่วไปในโลกดุนยานี้นี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำแล้วก็เราก็เพิ่งจะรู้เราก็นำไปปฏิบัติอีก15วันเนี่ยพี่น้องครับขอให้เราทุกคนเนี่ยจงจริงจังกับอีก15วันนี้ครึ่งเดือนเนี่ยเราบวชกันมาซะว่าแป๊บเดียว15วันแล้วนะครับกำลังจะเพลินกับรอมฎอนมันก็จะหลุดไปอีกแล้วเพราะนั้นเราจะทำอย่างไรให้รอมฎอนของเราถูกรับก็ต้องพร่ำขอดุอาเหมือนกับสลับเขาขอหลังจากรอมฎอนจากไปแล้วเขาขอดุอากับอัลลอฮ์อีก6เดือนครับให้อัลลอฮ์รับดุอาฟูดอลาบอกว่าถ้าฉันเนี่ยรู้ว่าอัลลอฮ์นั้นได้รับการทำความดีของฉันในร่วงในช่วงของรอมฎอนเท่ากับเมล็ดผักกาดความดีเท่ากับเมล็ดผักกาดฉันรู้ว่าอัลลอฮ์รับไปแล้วฉันจะดีใจยิ่งกว่าสิ่งที่มีในดุนยาและก็ดุนยาทั้งโลกเพราะอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่าอินนามายะตะกอบบะลุลลอฮุมินัลมุตตะกีนแท้ที่จริงที่อัลลอฮ์จะรับความดีของบ่าวนั้นบ่าวต้องเป็นคนมุตตะกีนมุตตะกีนได้บอกไปแล้ว4ลักษณะใช่ไหม1บริจาคทั้งยามสุขและยามทุกข์ให้การระงับความโกรธได้และอภัยต่อเพื่อนมนุษย์นั่นคือลักษณะมุตตะกีนที่อัลลอฮ์จะรับการทำความดีของเขาในช่วงของรอมฎอน
ดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับไมยะกุซุอันนีฮาซิฮิลกะลิมาตท่านนบีถามว่าใครจะเอาจากฉันไปคำพูด5อย่างต่อไปนี้ฟะยะมะลูบิฮินนะวะเอายุอัลลิมุไมยะมะลูบิฮินนะเอาแล้วไปสอนให้คนปฏิบัติเอาไปแล้วเนี่ยเอาไปแล้วเนี่ยไปสอนให้คนปฏิบัติท่านใดนั้นท่านอบูฮุรอยรอก็บอกว่าอานายารอซูลลอฮ์ฉันเอา5ประการนี้นบีก็จับมืออบูฮุรอยรอแล้วก็นับฟังให้ดีนะครับ1 5ประการที่ว่าเนี่ยอิตตะกิลมาฮาริมตะกุลอบุดันนาสท่านจงเป็นคนที่ห่างไกลจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามท่านจะเป็นบุคคลที่ทำอิบาดะห์สุดยอดที่สุดของบรรดามนุษย์สิ่งที่เป็นของฮารอมเราห้ามได้หมดเลยเรายับยั้งได้หมดเลยท่านจะเป็นบุคคลที่เก่งที่สุดในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์1แล้วนะ2วัรฎะบิมากอซัมัลลอฮุละกะตะกุนอักนันนาสท่านจงยินดีในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้แบ่งให้กับท่านท่านก็จะเป็นมนุษย์ที่รวยที่สุดในโลกดุนยาใครว่าเบนเกตรวยเรารวยกว่ามันอะไรล่ะครับทำธุรกิจทำการค้าทำทุกอย่างตั้งใจปีนี้ธุรกิจอย่างน้อยๆต้องได้5ล้านสุดท้ายมันได้ล้านเดียวอัลฮัมดุลิลลาห์เบนเกตจะสู้เราได้ไหมยินดีพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์แบ่งให้กับเรานั่นแหละท่านจะเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกดุนยานี้ก็แสดงว่าหัวใจไม่มีอะไรเลยมีแต่อัลลอฮ์อย่างเดียวและทำดุนยาจนหมดความสามารถเมื่ออัลลอฮ์ให้เท่าไรก็อัลฮัมดุลิลละนะครับเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์น่ะรู้ว่าเบาคนนี้ให้รวยยะไม่ได้เดี๋ยวทรยศเข้าใจยังเบาคนนี้ให้รวยเยอะไม่ได้เดี๋ยวทรยศเบาคนนี้ให้เยอะได้พอให้เยอะแล้วเขาหมดไปด้วยการขอบคุณอัลลอฮ์นั่นแสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีหน้าที่ทำและจะได้เท่าไรเรื่องของพระองค์จัดสรรแบ่งส่วนให้เราและถ้าเราเป็นคนที่พึงพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้นั่นเป็นคนที่รวยที่สุดกว่ามนุษย์ในโลกดุนยานี้นี่คืออะกีดะห์เหมือนกันพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับต่อมาวะอัสินอิลายาริกะตะกุนมุมินันอัลลอฮุอักบัรท่านจงเป็นคนที่ประพฤติดีต่อเพื่อนบ้านท่านก็จะเป็นมุมินที่สมบูรณ์เพราะเพื่อนบ้านเนี่ยสำคัญที่สุดนะพี่น้องนะซอฮาบะเนี่ยเคยเอาแพะเอาแกะมาให้ท่านนบีและนบีไม่อยู่นะครับไอซาก็ให้ซอฮาบะเชือดพอนบีกลับมานบีถามว่าแกเอาแพะเอาแกะที่เชือดไปให้ยะฮูดที่อยู่ข้างๆบ้านหรือยังนี่คือเรื่องราวของอิสลามอยู่ตรงไหนก็ช่างถ้านำอิสลามมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมคนรักหมดแล้วครับพี่น้องทั้งหลายแต่ว่าภาพอันนี้มันหายากนะ3แล้วใช่ไหม4จงรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในสิ่งที่ท่านรักอยากจะให้ได้กับตัวท่านอ้าวใครมีความรู้สึกต่อไปนี้ไหมที่มากันหมดเนี่ยอัลลอฮ์ท่านจะทำยังไงให้ไอ้นี่ข้างบ้านฉันมาเรียนด้วยเรามีอย่างนี้ไหมเอาใครมีอย่างนี้บ้างทำทุกวิถีทางพี่น้องอย่าลืมนะหน้าที่ในการชักชวนนี่อยู่ที่เราและผู้ให้คืออัลลอฮ์เราทำหน้าที่อันนี้กันหรือยังเรารักไหมที่จะให้เราขึ้นสวรรค์รักและเรารักเพื่อนบ้านที่เขาไม่มีเวลามาฟังกับเราเนี่ยเหมือนเรารักเขาไหมนี่คือคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ข้างบ้านตั้งหลายหลังพี่น้องเสียสละเวลาซิช่วงรอมฎอนเราให้เขาก่อนอยากได้อะไรจากเขาให้เขาไปก่อนวันนี้แกงเยอะๆซื้อเนื้อกระต้มเยอะๆให้เขาแล้วขอดุอาด้วยเดี๋ยวเขาก็ตามเรามาทำไมล่ะครับอัลอิซานุกะตุลลิซานความดีน่ะมันตัดลิ้นคนเอาจริงไหมที่เขาไปเป็นซีอาน่ะเพราะอะไรเพราะซีอามันเอาเงินให้ใช่หรือเปล่าให้เข้าให้เข้าหนักเข้าหนักเข้าพูดไม่ได้แล้วมันตัดลิ้นไปได้ใบไปเลยสุดท้ายไปเป็นซีอาเราทำไมเรื่องเราก็อิสลามทำไมเราทำไม่ได้เราเสียสละหน่อยสิครับ
เสียสละคนข้างบ้านไปหาด้วยตัวเองเลยจะด่าจะอะไรช่างมันรางวัลเราเอาจากอัลลอฮ์อย่างเดียวสักคำหนึ่งวันหนึ่งอาจจะพลิกหัวใจอัลลอฮ์พลิกให้เราจะได้รางวัลขนาดไหนแล้วพี่น้องที่เขามาฟังเรื่องราวของศาสนาและเขาเข้าใจสุนนะอันนี้นะเป็นข้อที่สี่นะท่านจะต้องเป็นบุคคลที่รักตัวท่านและก็อยากจะให้คนอื่นได้กับเหมือนที่เรารักด้วยนั่นแหละท่านเป็นมุสลิมแล้วอย่างสมบูรณ์ประการที่ห้าลาตักซุรอัดดะอย่าหัวเราะเยอะๆฟะอินนะกัสรัตอัดดะตะมีตุลกัลบเพราะการหัวเราะเยอะๆทำให้หัวใจตายด้านทำให้หัวใจตายด้านพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมไม่ทราบว่าผมมาเมื่อเสาร์ที่แล้วนู้นหรือเสาร์ก่อนโน้นเนี่ยผมพูดเรื่องอาลีกับฟาติมาหรือยังฮะเรื่องการทำซอดาเกาะห์น่ะนะพูดแล้วนะนั่นแหละเพราะนั้นมันแสดงให้เห็นว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เราจะต้องเป็นบุคคลที่มีการอีหม่านมีการศรัทธาที่มั่นคงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าถ้าศรัทธาของเราไม่มั่นคงเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเราทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยไอ้หะดีษที่เราฟังมามากมายก่ายกองเราก็ไม่กล้าจะทำเพราะอีหม่านของเรามันไม่ถึงขั้นมันไม่ถึงขั้นนะครับพี่น้องครับผมเห็นว่ามันเป็นความสำคัญอย่างยิ่งนะเรื่องราวที่บางครั้งเนี่ยเราลืมไปก็คือเรื่องการขอดุอาวันนี้จะคุยถึงเรื่องการขอดุอาพี่น้องครับท่านไซทานลีบอกว่าวะฮัสซินูอัมวาลากุบิซะกาตจงรักษาทรัพย์ของท่านโดยการจ่ายซะกาตวัดฟาอูอัมวายันบาละบิดุอาท่านทั้งหลายจงผักขึ้นของบาลาที่มันใหญ่ๆเนี่ยผักด้วยเอาดุอาไปผักนะแล้วก็ดุอาในช่วงของรอมฎอนเนี่ยยิ่งใหญ่เหลือเกินเราจะได้รู้ว่าเวลาไหนที่การขอดุอาที่อัลลอฮ์จะทรงรับมันมีหลายที่นะพี่น้องดังนั้นพี่น้องครับดูอากอรีบนยูจีบุตดะวะตัดดะอิอิซาดะอาอัลลอฮ์นั้นใกล้ชิดในการที่จะตอบรับการวิงวอนของผู้ที่วิงวอนในเมื่อเขาวิงวอนอัลลอฮ์น่ะใกล้ชิดเราซาลิกาฟีกุลลิฮินทุกสถานการณ์นะครับวะบิคอซะฟีรอมฎอนไอ้ขอเนี่ยทุกสถานการณ์เนี่ยได้เลยแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอมฎอนเนี่ยเฉพาะเป็นเรื่องพิเศษพี่น้องเอ้าบางครั้งลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกไม่ละหมาดหลานไม่ละหมาดภรรยากับสามีคุยอะไรกันไม่รู้เรื่องขอซะในช่วงนี้นะครับกะมาตะกัดดะมะมะอนาอันนะลิกุลลิมุสลิมินดะวะตันมุสตะยาบะตันฟีรอมฎอนสำหรับคนที่เป็นมุสลิมนั้นการวิงวอนของเขาจะถูกรับในรอมฎอนฟะยัมบะกีลินมุสลิมอัลอิจติฮาดิฟิดดุอะดังนั้นเป็นเรื่องสมควรอย่างยิ่งนะครับสำหรับมุสลิมนั้นจะต้องจริงจังอิจติฮาดขยันขันแข็งในการที่จะขอดุอาต่ออัลเลาะห์มาตะฮัรริยอัสบาบุลอิญาบะพร้อมกับการเข้มงวดตรวจขันในการที่จะให้อัลเลาะห์รับดุอาของเราทีนี้ไปเข้มงวดตรวจขันในเวลาไหนล่ะพี่น้องมีเวลาบอกไหมนะครับเอ้ามีเวลาบอกพี่น้องครับหลายเวลาด้วยกันนะวะมุจมัลTilka zaman al-fadin Tilka al-asbabil khamsa เอาเป็นภาพรวมๆก่อน5ประการด้วยกันเหตุที่อัลลอฮ์จะรับการขอดุอามันไม่ใช่5นะครับเยอะเลยแต่ละนิดจำกัดไว้5 1 อิกติยารุซามานอัลฟาดินเลือกเวลาที่ประเสริฐที่สุดเวลาไหนอ่ะฮะนี่ในรอมฎอนละนี่ในรอมฎอนละนะในรอมฎอนเนี่ยมันเป็นภาพรวมแสดงว่าคนที่ถือศีลอดกำลังถือศีลอดอยู่นั้น
ดุอาถูกรับอยู่แล้วฉะนั้นเราอย่าแผ่วเรื่องนี้อย่าแผ่วเรื่องนี้เราละหมาดห้าวักตูผู้หญิงละหมาดที่บ้านเนี่ยขอดุอาในสุญูดท่องตรงไหนภาษาอาหรับไม่จํานึกเป็นภาษาไทยก่อนที่จะละสิ้นอดท่องภาษาอาหรับไม่จําพูดออกมาเลยและในขณะที่จะทานข้าวซุฮูร์พูดออกมาเลยแต่สำหรับในละหมาดไม่ได้ดุอาต้นหนึ่งสำคัญครับพี่น้องผมอ่านติดปากอัลลอฮ์ได้บอกกับนบีเลยกอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีมายัรวีอัรร็อบบิอัซซะวะยันไล่รายงานจากพระผู้เป็นเจ้าบอกว่ากอละอัลลอฮ์บอกงี้เป็นหะดีษกุดซี่ยามุฮัมมัดโอมุฮัมมัดกุนตุลับใบกะวะสะไดกะเป็นสำนวนของอาหรับที่เขาตอบรับคนที่ร้องเรียกอิซาซอลไลตะในเมื่อท่านละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยกุลจงกล่าวนะมุฮัมมัดอัลลอฮ์บอกกับนบีแสดงว่าเรื่องสำคัญที่สุดพี่น้องอัลลอฮุมมะอันนีอัสอลุกะฟีลันคอยรอดโอ้อัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกมุฮัมมัดเอากันอันต้นนี้นะอัลลอฮ์มินนีอัสอลุกะฟีลันคอยรอดโอ้อัลลอฮ์ฉันขอต่อพระองค์ว่า ให้ฉันเป็นคนที่ทำความดีตลอดไปทั้งชีวิตพี่น้องอัลลอฮ์จะให้เลยได้ไหมได้แต่ให้เบามีความกระสันมีความอยากในการที่จะอ่านก็แสดงว่าดุอาต้นนี้สำคัญที่สุดครับว่าตรอกันมุงกรอดและให้ฉันเป็นคนที่ทิ้งเรื่องเลวๆทั้งหมดเลยยิ่งในรอมฎอนเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวเอาไปจดไปเลยเดี๋ยวจดไปเลยแล้วท่องให้ได้อ่านให้ได้ในช่วงเนี่ย15วันนี่แต่ใครอ่านไม่ได้ผมไม่ให้มาเรียนแล้วนะดูอ่านต้นเนี่ย15วันอ่านไม่ได้ผมไม่ให้มาเรียนละแสดงว่าไม่ได้สนใจเลยใช่ไหมครับ15วันนี่โอ้โหตั้ง100กว่าชั่วโมงนะ 2-300 ชั่วโมงอัลลอฮ์ให้ลูกมันทำอะไรใส่หูเนี่ยกุรอานน่ะก็ทำใส่หูสิผมเนี่ยไปท่องจำกุรอานตอนเรียนมัสยิดอัตตุดีนมา50ปีเช้าขึ้นมาหลังซุบฮ์เขาจะเปิดแล้วชั่วโมงจำซูเราะห์อัลมุลกีหมดเลยไม่ได้ท่องเลยใส่หูไอ้ฟังจากเครื่องขยายอ่ะสมัยก่อนต้องใช้เครื่องขยายเปิดที่โรงเรียนแล้วทุกวันนี้ไอ้สิ่งที่เด็กมันใส่หูน่ะต้องสืบด้วยนะบางครั้งอะไรรุ่มใส่น่ะแต่เราเนี่ยมันทำให้เราอัดกุรอานแล้วก็อัดดุอาเนี่ยแล้วก็อ่านอยู่ประจำและจำแบบนี้จำไม่มีลืมขอให้ฉันเป็นคนที่ทำความดีตลอดไม่ใช่ในรอมฎอนพอรอมฎอนแล้วก็จบไม่ใช่และเมื่อทำความดีตลอดแล้วให้ทิ้งเรื่องมุงกัดด้วยเรื่องที่ไม่ดีไม่งามถือว่าเป็นมุงกัดทั้งหมดวะฮุบบันมาซากีนและเป็นคนที่รักคนที่หาเช้ากินค่ำรักคนยากจนพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยนะถ้าไม่มีคนจนหาเช้ากินค่ำไม่มีเด็กยาตีมไม่มีสัตว์วัวควายที่กินหญ้าตามท้องทุ่งอัลลอฮ์บอกว่าฉันไม่ให้ฝนตกฉันไม่ให้ฝนตกเพราะเบาที่อาเกนบาเล็กแล้วเนี่ยทรยศอัลลอฮ์เยอะที่อัลลอฮ์ให้ฝนตกลงมาเพราะสงสารสัตว์และก็คนชราและเด็กแดงบางครั้งสังคมโลกเนี่ยนะอาศัยน้ำงัวกินก็มีนะเพราะว่าไม่ต่ออัตต่อล้อไงกินริซากีขอร้อนแล้วไม่ต่ออัตเนี่ยนี่คือเป็นหะดีษ5ประการที่นบีบอกเอาไว้นะ2แล้วนะ3วะฮุบบุลมาซากีนรักคนที่หาเช้ากินค่ำถามว่าถ้าไม่มีคนจนถ้าไม่มีคนที่หาเช้ากินค่ำถ้าไม่มีคนที่ถูกบาลาเราจะมีโอกาสได้ทำบุญไหมจะมีโอกาสได้ทำซอดากอไหมเอาอย่างนี้ง่ายๆถ้าไม่มีคนจนที่หาเช้ากินค่ำเนี่ยเราจะมีบ้านอยู่ไหมฮะพี่น้องอย่าลืมคิดนะฉะนั้นคนจนห้ามดูถูกพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะคนเหล่านี้ไงคนในยุคสลับเนี่ยนะเวลารอมฎอนเนี่ยเขาจะเอาอิมพลัมเนี่ยเป็นกระสอบใหญ่ๆเลยบ้านพวกกษัตริย์พวกเศรษฐีคนในยุคสลับในยุคต้นเนี่ยแบกกระสอบไปเลยให้คนใช้เนี่ยแบกกระสอบอินพลัมไปแล้วก็ไปวางหน้าบ้านแล้วก็เรียกเด็กยาตีมหญิงไม่มากิน
กินแล้วเอาเม็ดไว้1เม็ด1ดีนาร1เม็ด1ดีนาร์จ่ายอย่างนั้นเลยพี่น้องบางคนกิน100เม็ดก็เอาไป100ดีนาร์หลังจากคนที่เป็นเด็กยะตีมหญิงไม่ได้กินไปเรียบร้อยแล้วเศรษฐีที่คนคนนี้ก็นั่งร้องไห้สงสารคนที่ยากจนเพราะนั้นเวลาอัลลอฮ์ทดสอบใครคนใดคนหนึ่งให้โดนบาลาอัลลอฮ์สอบเราด้วยหรือเปล่าผมถามฮะสอบเราด้วยหรือเปล่าสอบเราว่าจะหยิบยื่นให้กับบุคคลเหล่านี้หรือไม่พี่น้องอย่าลืมนะครับเรื่องศาสนานี่อ่ะบอกมาแล้วไงท่านจะต้องรักตัวเองเหมือนกับรักคนอื่นที่จะให้ได้กับตัวเองนี่แหละนี่คือเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์วะอิซาอารัตตะบิอิบาดิกะฟิตนะตันเมื่ออัลลอฮ์มีความปรารถนาต่อบ่าวของพระองค์ที่จะให้เกิดฟิตนะความโกลาหลโกลาแมนความยากจนที่หนีสงครามก็ออกมาจากประเทศอาหรับมากมายก่ายกองฟักบิดนีอีไลกอยรอมัฟตูนจงเอาชีวิตฉันกลับไปก่อนที่จะเกิดฟิตนะแสดงว่าดุอาต้นนี้สำคัญมากอัลลอฮ์บอกให้นบีอ่านไงเพราะฟิตนะนี่มันรับไม่ไหวนะอัลฟิตนะตุอัสซัดดุบินัลกอตฟิตนะเนี่ยมันร้ายกว่าการฆ่าแล้วจบชีวิตไปเลยรู้แล้วรู้รอดแต่ไม่ตายเนี่ยพี่น้องดูพี่น้องซีเรียเวลาเขาถ่ายภาพออกมาเวลาจันอามัดแกอ่านข่าวพี่น้องเห็นไหมน้ำตาเราซึมไหมถ้าเราเป็นอย่างนั้นบ้างลูกหลานเราเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอะไรเพราะนั้นต้องเข้มนะครับพี่น้องคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนที่เป็นพี่ป้าน้าอาต้องเข้มกับหลานหลานเลนๆให้เขาเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องเรานั่งดูเขาเนี่ยบางวันเราคิดว่าอัลลอฮ์นี่ถ้าเราจบชีวิตลูกหลานจะอยู่กันยังไงแต่ถ้าพี่น้องยืนหยัดอัลลอฮ์จะดูแลเองแต่ถ้าพี่น้องไม่ยืนหยัดแก่งเฉพาะเราถามว่าถ้าเขาไปถูกอาซาบในกุโบร์เราจะทำอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องรับรู้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์มีความปรารถนาที่จะให้บ่าวของพระองค์เนี่ยได้รับกับฟิตนะห์คือความโกลาหลโกลาหมานในดุนยาฟักบิดนีอิไลกะกอยรอมัฟตูนจงเอาชีวิตฉันกลับไปโดยที่ไม่โดนฟิตนะห์อะไรเลยฟิตนะห์ที่ร้ายแรงที่สุดคือฟิตนะห์ของดัจญาลพี่น้องฟิตนะห์ที่ร้ายแรงที่สุดคือฟิตนะห์ของดัจญาลก่อนดัจญาลจะลงมา3ปีเนี่ยมันจะเกิดวิกฤตหนักสุดๆพี่น้องอัลลอฮ์จะให้เกิด3ปีที่บอกมาแล้วย้ำอีกนิดจะให้เกิด3ปีก่อนดัจญาลจะลง3ปีเนี่ยปีแรกอัลลอฮ์จะให้พืชพันธุ์ธัญญาหารออกฝนตกกักไว้บ้างปี2กักฝนกักพืชพันธุ์ธัญญาหารออกน้อยปีที่3กักหมดเลยฝนไม่ตกต้นไม้ที่อยู่ในทะเลนี่จะมีแต่ต้นใบไม่ออกซอฮาบะห์ถามนบีละพวกเราจะอยู่กันยังไงท่านรอซูลนบีบอกว่าตัสบีห์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรเราแก่งไหมตรงนี้เราชัดไหมตรงนี้นะเพราะนี่จะเป็นอาหารทิพย์แทนอาหารทิ้งที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ฉะนั้นเรื่องอะกีดะห์ใหญ่ที่สุดถ้าอะกีดะห์ไม่เคลียร์ทุกอย่างไม่เคลียร์หมดเลยพี่น้องต้องระวังเรื่องนี้นะเพราะดัจญาลมันมากำลังคนหมดทุกอย่างแล้วเหลือแต่ชีวิตอย่างเดียวเหลือแต่อีมานอย่างเดียวถ้าอีมานเราไม่เคลียร์พอมันมานี่มันมาน้ำแล้วก็มาไฟแบกมาเลยเป็นทะเลเลยเราหิวจัดอีมานไม่เคลียร์วิ่งไปที่น้ำพอโดดเข้าไปก็เป็นไฟเผาไหม้ตรงนั้นระวังให้ดีเรื่องอะกีดะห์ฉะนั้นแนวคิดอื่นไม่ได้ต้องของสลับอย่างเดียวเรื่องอะกีดะห์ต้องเต็มร้อยถ้าไม่เต็มร้อยเราจะขายศาสนาอีตอนเกิดวิกฤตในดุนยาพี่น้องต่อมา1อิกติยารุซามานิลฟาดินเลือกเวลาที่ประเสริฐที่สุดคือเวลาในรอมฎอนใช่หรือเปล่าและเวลาพิเศษจากรอมฎอนอีกคือฟีวักติซะฮรในขณะที่จะกินข้าวซุฮูรอ่านภาษาอาหรับไม่ได้ก็ขอภาษาไทยขอภาษาไทยยกมือขอต่ออัลเลาะห์เลยขออันนั้นแหละแต่ว่ามีกฎอยู่อย่างนึงนะตัวนี้อย่าลืมเด็ดขาดตรงนี้อย่าลืมเด็ดขาดอาหารที่กินไปต้องเป็นอาหารที่ฮาลาลทั้งหมดและอัลเลาะห์จะรับก็ตะกี้เนี่ยซอฮาบะห์ใช่มั้ยที่บอกกับอัลลอฮ์ว่า
อินนามายะตะกอบัลลอฮุมินัลมุตตะกีนเฉพาะที่อัลลอฮ์จะรับการทำความดีของบ่าวนั้นต้องเป็นบ่าวที่มุตตะกีนจริงๆพี่น้องอันที่สองวะฟีอัดบาริศอลาวาตหลังจากละหมาดห้าเวลาแล้วให้สลามแล้วอันวีริตแล้วใช่ไหมแล้วก็เราละหมาดสุนัตเช่นละหมาดซูรีละหมาดมักริบละหมาดอิชาขอดุอากำลังนั้นจะยกมือหรือไม่ยกมือเรื่องของพี่น้องหลังละหมาดมักตูบะห้าวักตูวะมาบัยนันอาซานวันอิกอมะสามในระหว่างอาซานก่อนจะถึงอิกอมะที่อิหม่ามจะไปเป็นอิหม่ามละหมาดในช่วงนั้นขอดุอาต่อหรอถ้าเรามามัสยิดช่วงนั้นขอดุอาอ่านกุรอานขอดุอาอ่านกุรอานช่วงเวลาที่4วะฟิซาติลอะคิรอมินันยอมินยุมอะห์ในช่วงเวลาสุดท้ายของการละหมาดวันศุกร์คือเวลาตั้งแต่อัสรก่อนจะถึงมักริบนี่เป็นเวลาที่อัลลอฮ์ใกล้ในการที่จะตอบรับดุอา5อันนี้บอกไว้6นะครับวะอินดะดุคูลิลอิมามอิลัลอันตักตียศอลาตันยุมอะห์ในขณะที่อิหม่ามเข้าไปเป็นอิหม่ามจะละหมาดวันศุกร์ช่วงอิหม่ามจะเดินเข้าไปเราขอดุอากำลังนั้นเพราะเราอยู่ในมัสยิดพร้อมแล้วสำหรับมุสลิมแต่มุสลิมะห้องที่ดีที่สุดของนางคือที่บ้านในการละหมาดบัญญัมอะห์ต่อมาวะอินดะอิฟตาริซออิมในขณะที่เราจะละศีลอดพี่น้องจดทันไหมเวลาต่างๆเนี่ยฮะพูดเร็วนะพูดเร็วเอาย้ำนะย้ำหน่อยนะหนึ่งในขณะที่จะทานข้าวสุฮูรเพราะสอนแล้วก็นำไปปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องเยอะหรอกไม่ต้องเยอะนะครับปฏิบัติให้ได้สองหลังจากละหมาดห้าเวลาละหมาดฟัรดูห้าเวลานะสามในระหว่างอาซานก่อนจะถึงอิกอมะห์ช่วงระหว่างรออิกอมะห์นั่นแหละสี่ในช่วงสุดท้ายของวันศุกร์คือตั้งแต่หลังอาซาดจนกว่าจะถึงมักริบห้าอินดาดูคูลิลอิมามอิลาอันตักตะดิตักกอดีศอลาตันจุมอะห์ในขณะที่อิหม่ามเข้าไปละหมาดยืนเป็นอิหม่ามก่อนที่จะให้สลามพออิหม่ามเข้าไปกำลังเดินเข้าไปจะเข้าซอบไปเป็นอิหม่ามนั่นแหละให้เราขอในช่วงนั้นในช่วงนั้นยังไม่ได้ละหมาดเราขอเป็นภาษาไทยก็ได้สำหรับพี่น้องมุสลิมหรือถ้าเราไปมัสยิดนะครับถ้าอยากจะไปมัสยิดแต่แต่งตัวอย่างสมบูรณ์แบบเป็นมุสลิมอย่าง 100% เราก็ดักอย่างนี้5วะอินดะอิฟตอริซออิมในขณะที่เราจะละศีลอดให้ขอต่ออัลเลาะห์มีอะไรกำลังนี้ในบ้านของเราขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา1แล้วนะ5อย่างเลือกเวลาที่ประเสริฐ2อิคติยารุลมากานิลฟาดิลเลือกสถานที่ที่ประเสริฐที่สุดกัลมัสยิดเช่นมัสยิดต่างๆวะมักกะห์และก็มักกะห์วัลมะดีนะห์และก็มะดีนะห์หรือมัสยิดอักซอมัสยิดเหล่านี้เป็นมัสยิดที่ได้ระบุไว้ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2แล้วนะครับหลักมี2 1เลือกเวลาที่ประเสริฐ2เลือกสถานที่ที่ประเสริฐ3สภาพของดาอียังไงล่ะครับสภาพของคนที่ขอต้องเป็นคนที่มีลักษณะอย่างไรอัลลอฮุอักบัร50นาทีไปละอันนี้สำคัญนะสภาพของดาอีดาอีแปลว่าผู้ขอนะไอยากูนะกะไอยากูนะมุซาฟิรอนเช่นเป็นคนที่เดินทางแต่ไม่ใช่เดินทางไปเล่นการพนันนะมันไกลเหลือเกินจะบินไปตีไกลเล่นการพนันที่พม่าอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนะ ทำไมล่ะครับฟะอินนันมุซาฟิรอมุสตายาบุดดาวะเพราะแท้ที่จริงผู้เดินทางนั้นอัลลอฮ์จะตอบรับการวิงวอนของเขาเอาอับันยัดดาอูลิวาลาดิฮีหรือพ่อขอดุอาให้ลูกฉะนั้นนบีจึงห้ามเด็ดขาดในการที่เราจะไปตำหนิหรือแช่งสาปลูก
ห้ามเด็ดขาดทำไมล่ะครับก็ดูสิเวลาที่มันลอยอยู่จะรับดูอาน่ะมันเยอะแยะไปหมดเกิดไปแช่งด่าลูกช่วงเวลาที่อัลลอฮ์รับดูอาเสร็จเลยเราพี่น้องเสร็จเลยเพราะอะไรอ่ะที่แช่งด่าลูกไม่ได้เขาจะดื้อแค่ไหนก็ช่างเพราะเจ้าของเขาน่ะเราเป็นเจ้าของหรืออัลลอฮ์เป็นเจ้าของลูกเราเราถือว่าเป็นลูกเราก็ด่ามันอิหลุยฉุยแฉกไม่ได้เจ้าของเขาอยู่บนอารัสเรามีหน้าที่ทำพี่น้องนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะพี่น้องถามว่าพ่อทำซอดาก้อเนี่ยรางวัลของการทำซอดาก้อเนี่ยลูกได้ไหมถามก่อนฮะพ่อบริจาคเป็นล้านซัมมัสยิดเนี่ยลูกได้ไหมเอาให้แน่ได้ไม่ได้ลูกไม่ได้นะถ้าพ่อทำซอดาก้อถ้าพ่อแม่ชราต้องเอาเงินให้ลูกไปลูกเห็นไหมหนูเขาจะทำมัสยิดระบอกเนี่ยหนูเขาจะสร้างโรงเรียนลูกคนเด็กจะเตรียมลูกทำเท่าไรพ่อได้เท่านั้นพี่น้องจำเอาไว้เราอย่าเซ่อเวลาเราเรียนเวลามีตังค์เยอะๆลูกเอ้ยนั่นเขาทำสู่เรานะลูกนะนั่นเด็กยาตีมนั่นคนเดินทางกำลังจะหาเรี่ยรายช่วยเขาอาหารล่าสุดให้ลูกไปทำพ่อได้ด้วยจำเอาไว้แต่ดูอานี่ห้ามในการที่จะขอดูอาให้รายกับลูกและหลานโดยเด็ดขาดพี่น้องสองอย่างจำนะครับดูอาพ่อขอให้ลูกได้ด้วยและการทำซอดาก้อถ้าลูกทำพ่อแม่ได้ด้วยเอาตรงนั้นนะครับก็ทุกคืนที่โทรมาส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องพ่อแม่ทั้งนั้นไม่ได้เคยได้ยินลูกหรือลูกนอนอยู่ก็ไม่รู้นะต้องหัดนะครับต้องหัดพี่น้องเอาสร้อยอีมันหรือในขณะที่เราถือศีลอดนี่ไงเวลาที่เราถือศีลอดนะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเอามุกอติลันในขณะที่ทำสงครามกับศัตรูฟาอินนัดดูอาอินดัตตาฮามิซอบไฟนิมุสตายาบุนเพราะการขอดูอาในขณะที่ประจันบานกันนั้นดูอาถูกรับเลยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเอามัสลูมันหรือคนที่ถูกอาธรรมอันนี้อันตรายมากที่เราไปอาธรรมเขาไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาเนี่ยถ้าเขาขอพรจะเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งภาษาอะไรก็ช่างไม่ใช่มุสลิมก็ตามโดนนะนบีห้ามเด็ดขาดเพราะนบีทรงอนัตไปประกาศอิสลามเนี่ยสุดท้ายนบีบอกวัตตะกูดะวะตันมัสลูมจงกลัวการขอพรของคนที่ถูกอธรรมไม่มีกำแพงกั้นระหว่างเขากับอัลลอฮ์ดูความเป็นธรรมของศาสนาอิสลามสมัยก่อนตอนที่เรายังไม่รู้สุนนะผมเนี่ยตัวแสบเลยไปตลาดลักหนังกระติกเจ๊กว่าลักคนไทยไม่บาปก็ถูกสอนกันมาอย่างนั้นไงพี่น้องไม่ได้นะครับไม่ได้เลยเป็นมักโลกด้วยกันไม่ได้เป็นเด็ดขาดนะต่อมาพี่น้องครับบัลยัรฟาอุฮัลลอฮุตะอาลาฟักกอซียับยิ่งไปกว่านั้นอัลลอฮ์ยกการขอพรของคนที่ถูกอธรรมเนี่ยยกไปเหนือเมฆเลยยกไปสู่อัลลอฮ์เลยเร็วด้วยนะบางคนที่เขาบอกว่าถูกแช่งเจ็ดชั่วโคตรพี่น้องเคยเห็นไหมล่ะเขาเผาพริกเผาพริกเผาหอมแช่งกันสมัยโบราณเนี่ยนะโดนนะครับเจ็ดชั่วโคตรนี่เป็นทั้งตระกูลเลยผมเห็นมาแล้วนะครับแต่พูดไม่ได้มันเป็นเรื่องสำคัญนะนะครับอัลลอฮ์บอกอย่างนี้พี่น้องเป็นอะดิกุซีอัลลอฮ์บอกว่าอิซซาตีวะยาลาลีด้วยกับเกียรติของฉันและความยิ่งใหญ่ของฉันละอันซุรอนนะกะวะลาบะดันทีนถึงแม้ว่าในอนาคตก็ตามฉันจะช่วยเหลือพวกเขาถึงแม้ว่าหลังจากนี้ก็ตามนี่อัลลอฮ์บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำหรับคนที่ไปซอลิมเขาไปอาธรรมเขาเอายากูนุอัดดาอิยุมุตตอรอนหรือคนที่ขอพรนั้นเกิดความเดือดร้อนวะฮะกีกะตุลอิตรอดแก่นแท้ของความเดือดร้อนคืออะไรไอยังกอติอะอับดุมินยามีอินอัสบาบบ่าวนั้นต้องตัดทั้งหมดเลยเหตุที่จะทำให้เราขอดุอาให้จากอัลลอฮ์ได้นี่ต้องตัดหมดเลยพี่น้องกับกูโบกับคนตายกับสื่อโน้นกับสื่อนี้หมดเลยตัดให้หมดให้เหลืออัลลอฮ์องเดียววะยะตะวัดยะฮูบิกุลลิรอยาอิฮิอิลัลลอฮ์และทั้งหมดต้องมุ่งหน้าเข้าไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองเดียววะยุฟาวิดูอัมรุฮูอิไลฮิตัฟวีดอนตามันและก็มอบเรื่องราวทั้งหมดเนี่ย
ให้กับอัลลอฮ์ชนิดอย่างการมอบหมายโดยสิ้นเชิงอัลลอฮ์องค์เดียวอื่นไม่เกี่ยวเด็ดขาดดังนั้นกอลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อันนัมลอายะห์ที่62อัลลอฮ์บอกว่าอัมมัยยูญีบุตมุตตอรอิซาดะอาฮูวะยักซิฟุตซูหรือใครเล่าที่จะตอบรับบุคคลซึ่งที่เขามีความเดือดร้อนในไม่เขาวิงวอนและจะเป็นผู้ที่ขจัดความชั่วร้ายต่างๆก็คืออัลลอฮ์องค์เดียววายรวีอันนามูซาอะลัยฮิสลาตุวัสสลามรายงานจาก ว่าแท้ที่จริงท่านนาบีมูซาอะลัยฮิสลามนั้นมัรรอบิรอยุเลนเดินผ่านชายคนหนึ่งไปยะดออุลลอฮ์วิงวอนต่ออัลลอฮ์ยัลลาวะอะลาฮุฟะกอลามูซานบีมูซาเห็นว่าไอ้ขัวเนี่ยเดินผ่านทุกวันแล้วมันก็ขอดุอากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ทำไมไม่ให้มันสักทีล่ะนบีมูซาบอกว่ายารอบบิโออัลลอฮ์วัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ลากานัตฮายะตุฮาซัรรอจุลอินดีละกอดอยตุฮาถ้าชายคนเนี้ยมันมีความต้องการอะไรจากฉันนี่ถ้าฉันให้ได้ฉันให้เลยนบีมูซาพูดกับอัลลอฮ์อย่างนี้สูงส่งไหมครับพี่น้องแสดงว่านบีมูซาเนี่ยคงเห็นชายคนนี้นั่งขออยู่หลายวันแล้วนบีมูซาก็พูดในเชิงว่าอย่างเงี้ยถ้าเราก็โดนตำหนิแล้วทำไมเองไม่ให้มันทีละขอตั้งมาดูกี่วันแล้วนบีมูซาพูดกับเราโอ้อัลลอฮ์ถ้าชายคนนี้นะความต้องการของเขาเนี่ยถ้าฉันมีเนี่ยฉันให้เลยพี่น้องครับอัลลอฮ์ตอบยังไงรู้ไหมฟะกอลัลลอฮุอัซซะวะยันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่ายามูซานี่ไงพี่น้องมันเป็นภาพฉายให้เห็นว่าจะดีในดุนยาแค่ไหนก็ช่างนะถ้าหลักอะกีดะห์ไม่เคลียร์เนี่ยพี่น้องฟังนะผมพูดอันนี้เข้าใจนะคุณจะมีอะไรที่สวยงดงามแค่ไหนก็ช่างถ้าอะกีดะห์ไม่เคลียร์อัลลอฮ์บอกกับนบีมูซาเนี่ยต้องเอาไปคิดจะเป็นกลุ่มไหนก็ช่างถ้าหลักอีมานไม่เคลียร์มูซาอานาอัรฮัมุบิฮิมิงกะฉันนี่เมตตามันยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดไอ้ขัวคนเนี้ยอัลลอฮ์พูดมันจะวิงวอนกี่ร้อยปีก็ช่างแต่ฉันเนี่ยเมตตามันเนี่ยยิ่งกว่าแกมูซาเอ๋ยวะลากินนะฮูยะดออูนีคนคนเนี้ยปากของมันเนี่ยบอกอัลลอฮ์วะกอลบูฮูอินดะกอยรีแต่หัวใจของมันไม่มีฉันเลยจบไหมถ้าหลักอะกีดะห์ไม่ล้นร้อยเนี่ยพี่น้องขออะไรก็ไม่ให้ให้ก็ให้อย่างเกียรติฉะนั้นมันมีหลายกลุ่มในดุนยานี้ที่แยกออกไปจากกลุ่มสลับที่หลักความเชื่อไม่ชัดเจนการดะวะห์ไม่เหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคุณจะเหนื่อยขอดุอากี่ร้อยปีก็ช่างอัลลอฮ์บอกเราไม่รับพิจารณาก็ผมบอกพี่น้องไปแล้วก่อนดัจญาลลงใช่ป่ะสะแล้น3ปีเนี่ยนั่นซอฮาบะห์ถามว่ากินอะไรกันล่ะนบีบอกก็กินกะลิมะห์ชะฮาดะห์ไปสิมันอิ่มไปเลยและถ้าอะกีดะห์เราไม่เคลียร์จบไหมนี่เป็นข้อคิดใหญ่หลวงนะครับวันนี้เป็นข้อคิดใหญ่หลวงมากวิธีการดาอีของท่านนบียังไงนบีเริ่มด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์13ปีที่มักกะห์พี่น้องคิดมูซาอัรฮัมูนเป็นอิสมุตับดีนเรานี่เมตตามันยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นปากมันพูดอัลลอฮ์แต่ใจมันไม่มีฉันเลยจบครับพี่น้องระวังนะครับลูกหลานนะอย่าไปเห็นกับสนุกอย่าไปเห็นกับอะไรต่อมีอะไรผมต้องพูดนะครับเพราะมันเป็นความจริงอย่างนี้ไงพี่น้องดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฟาอักบารอมูซาอัรยุนบิซาลิกเมื่อนบีมูซาถูกอัลลอฮ์โต้แบบนี้นบีมูซาก็บอกกับชายคนนี้ว่าฟันตะบิระวังนะวังกอตออิลัลลอฮ์จงตัดทั้งหมดให้เหลืออัลลอฮ์องค์เดียวบิกอลบิฮีด้วยหัวใจของท่านปากว่าอัลลอฮ์หัวใจก็ต้องอัลลอฮ์ฟ
ฟาอายาบัลลอฮุยัลลาวะอะลาดุอาอะฮูพอชายคนนี้ตัดให้เหลืออัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์ก็ตอบรับทันทีดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับที่ผมเคยคุยว่าเด็กทุกวันเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยถ้าเรียกมาสัก10คน20คนเนี่ยให้กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เต็มๆเนี่ยเพราะว่ากล่าวไม่ได้ถึง10กว่าคนเอาพี่น้องว่าจริงมั้ยเห็นสภาพของสังคมทุกวันในปัจจุบันเนี่ย เพราะฉะนั้นเรื่องอะกีดะห์เรื่องใหญ่เคยเล่าให้ฟังมั้ยบัญชีความผิดเนี่ย99บัญชีมองนี่สุดตาความยาวบาปของคนคนนี้อัลลอฮ์ถามแกรับไหมของผมทั้งหมดเลยยอมรับครับอัลลอฮ์แต่แกมีอยู่อันเดียวเท่านั้นแหละอัลลอฮ์ให้มะลาอิกะฮ์เอาไปชั่งมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียว พอไปชั่งแล้วเนี่ยบัญชี99มันเบากะลิมะห์มันหนักอัลลอฮ์เอาไปเข้าสวรรค์พี่น้องรักพี่น้องนะรักพี่น้องนะอย่าด่าว่าด้วยเสียงเพลงด้วยเสียงดนตรีหรือไม่ใช่ก็ตามก็เหมือนกับที่บอกว่าเมื่อสมัยก่อนใช่ไหมเราสัมผัสมือผู้หญิงไม่ได้ก็เอาผ้าพันมือแล้วก็สัมผัสเหมือนกันไหม เสียงเพลงแต่มันไม่ใช่เสียงดนตรีก็เรียนแบบมาอย่างนี้หรือเปล่า ใช่ไหมครับผมพูดนี่พี่น้องคงคิดต้องพิจารณาและติดตองในรอมฎอนก็หกไม่ได้ก็หกไม่ได้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายก็อย่าไปหลงไอ้ความสวยงามที่เขาแปลนมันขึ้นมาดูว่านบีดาอียังไงดาว่ายังไงนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องรับรู้ไม่งั้นเราจบชีวิตใครช่วยเราในกูโบพี่น้องต้องคิดอย่างนี้นะครับและอีกคนหนึ่งที่บอกเวลาเราตายแล้วเอาไปเผาให้ไหมเผาแล้วก็แบ่งร่างเป็นสองส่วนวันใดที่พายุแรงเอาไปกลางทะเลปล่อยไปอยู่บนบกปล่อยตามลมไปอัลเลาะห์จะได้รวมร่างไม่ได้คนคนนี้อาชีพลักลงศพกับอาชีพลักผ้าขาวหะดีษกุดซีพอตายไปมันนั่งอยู่อัลลอฮ์บอกให้เอาวิญญาณมารวมให้มัลกัดเอาร่างมารวมหมดเลยพอรวมแล้วถามว่าแกทำอย่างนี้เพื่ออะไรกลัวอัลลอฮ์เอาเองไปสวรรค์เลยพี่น้องกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้นเดียวครับครับสลามอะลัยกุมครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวประมาณอีกสัก20นาทีนะกำลังบรรยายอยู่นะครับครับครับดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเดี๋ยวหลังจากรอมฎอนจบแล้วเนี่ยเราจะมีเรื่องของอะกีดะห์หลายเรื่องพี่น้องก็ยังกะบาซะรินไปเยี่ยมนบีไปที่แรกนบีหลับห่มผ้าขาวไปที่สองนบีหลับห่มผ้าขาวไปที่สามนบีตื่นนบีตื่นนบีก็คุยกับบาซะรินเขาไม่คนหวัดเราะยาบาซะรินตอนฉันนอนเนี่ยญิบรีลมาหาฉันและบอกกับฉันว่าใครก็ตามกล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยและเขาตายไปสวรรค์เลยนบีถามยิบรีลว่าวะอินซานาวะอินซารากะถ้าคนนี้มันทำดีนามันลักขโมยล่ะยิบรีลบอกเออไปสวรรค์อับบาซะรินก็ถามว่ามันทำดีนาลักขโมยไปสวรรค์เหรอใช่นบีบอกย้ำกับนบี3ครั้งสุดท้ายอับบาซะรินไปเพ่นออกจากนบีไปนบีบอกว่าถึงอับบาซะรินไม่พอใจก็ตามอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์แต่กฎของการกล่าวต้องจริงกับอัลลอฮ์พี่น้องฉะนั้นเรื่องกะลิมะห์ชะฮาดะห์เรื่องคุยกันร้อยปีก็ไม่จบอย่าอีมานแบบละล้วมอีมานแบบละล้วมคือเวลาเกิดวิกฤตก็ขายศาสนาเข้าใจหรือเปล่าพี่น้องเหมือนกับชายกลุ่มหนึ่งที่ไปขออาหารกับกาเฟรมันถามว่าศรัทธาต่อมุฮัมมัดหรือยังคนกลุ่มนี้ที่เป็นมุสลิมบอกศรัทธาแล้วศรัทธาแล้วเองไม่ได้อะไรจากเราออกไปได้เลยสุดท้ายก็ไปตกลงคุยกันบอกเฮ้ยถ้าเราอีหม่านต่อมุฮัมมัดเราตายแน่นะจนตายไม่มีอะไรกินพี่น้องครับสุดท้ายก็ตกลงไปหากาบินอัสรอฟกาเฟตที่คุมขังอยู่ไปถามว่าไปบอกเลยอ๋อฉันซะว่าหลักการของมุฮัมมัดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยเอาเชิญเลยจะเอาอะไรไปขนเอาในกูดังได้เลยขอต้องการอย่างนี้อย่างเดียวพี่น้องครับวันนี้พบกันแค่นี้อะไรความรุนแรงที่เกิดขึ้นขอมาอัปด้วยเพราะเรื่องอะกีดะห์ต้องคุยกันให้ชัดอะกูลุกอลีฮาซาวัตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมالحمد لله الحمد لله لله لله
الحمد لله